สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะตอนนี้อาจารย์ยโสธราอยู่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเรามาที่นี่เรามาที่ปราสาททองนะคะซึ่งถือว่าเป็นเทวปราสาทหรือเป็นโบราณสถานในชนิดศาสนสถานในการใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญที่นี่นะคะมีการขุดได้บันปราสาทมีอายุถึง 1,700 ปีคิดดูว่าปราสาทนี้จะมีความเก่าแก่แล้วยาวนานมาขนาดไหนคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมอาจารย์ยโสธรามาพรีเซนเทชันให้ฟังเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยโสธรานะคะนี่คือบริบทของปราสาททองนะคะที่ชาวชุมชนเรียกว่าปราสาทเจียนะคะเป็นเทวปราสาทที่ถือว่าเป็นการย่อนะคะของปราสาทขนาดใหญ่นะคะให้มาอยู่ในอาณาจักรขนาดเล็กแล้วก็วางอยู่บนจุดสูงสุดนะคะของพื้นที่แถบชุมชนโบราณเพราะการสร้างโบราณสถานนั้นจะต้องมีการกำหนดเขตนะคะต้องเป็นเขตที่มีพื้นดินที่มีความสูงความสวยแล้วก็มีการรายล้อมด้วยแม่น้ำล้อมรอบนะคะปราสาทแห่งนี้นะคะมีความสวยงามแล้วก็มีที่สถิตของเทพเจ้านะคะจำนวน5หลังอาจารย์ยโสธรก็เลยพาทุกท่านมาดูกันค่ะว่าที่นี่จะมีความสวยสดงดงามอย่างไรนะคะเรามาในแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมตามอารยธรรมของโบราณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ